การแข่งขันวอลเลย์บอลโคโวลีหลีกวอลเลย์บอลประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างพิงสไปเดอร์ทีมของกับตันคิมพบกับ i b บีเคอันทอสทีมของพรพันธ์เกิดปาดนักวอลเลย์บอลสาวไทยโดยเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสุดมันซึ่งพิงสไปเดอร์เอาชนะ i b บีเคอันทอสไป3ต่อ2องเซตด้วยคะแนน 25ต่อ 18, 26ปดยีต่อ2ี2สิบต่อยี่สต่อยีและเซตส,สุดท้ายพิง k s p i ปเดอร์ชนะไป15ต่อ12บสอใช้ชนะนัดนี้ทำให้ทีมพิง k s สไปเดอร์ขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงโดยมี65คะแนนเท่ากันกับทีมฮุนไดฮิวสเตตทีมของน้องสองวิภาวีสีทองโดยเกมนี้ชมพู่พรพันเกิดปาดทำได้หนึ่งคะแนน